สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้พาท่านมาพบกับว่านอีกชนิดหนึ่งนะคะพาตะลุยดงว่านกันอีกแล้วนะคะว่านตัวนี้มีชื่อว่าว่านกวักพุทธเจ้าหลวงค่ะว่านกวักพุทธเจ้าหลวงพบในตำราอยู่ตำราเก่าอยู่ประมาณ 2-3 เล่มนะคะก็เป็นว่านที่พูดถึงน้อยเมื่อเทียบกับกวักตัวอื่นในตระกูลเดียวกันนะคะคือพวกกวักที่มีหัวเป็นเหมือนหัวหอมนะคะหัวหอมลักษณะแบบนี้นะคะตำราได้บรรยายเอาไว้ว่าว่านกวักพุทธเจ้าหลวงแทงใบแทงก้านใบจากหัวยาวพ้นดินขึ้นมาแล้วเป็นใบลักษณะใบย่นย่นเป็นจุดคล้ายใบชะพูขอบใบจะบิดเป็นเกลียวไปจนถึงปลายใบปลายใบงองุ้มเหมือนปากนกหัวเหมือนกับหอมหัวใหญ่ต้นที่เจริญงอกงามจะแทงก้านดอกชูขึ้นยาวสูงพ้นลำต้นดอกสีขาวมี6กลีบก้านช่อหนึ่งจะมีดอกประมาณ 8-9 ดอกผู้ปลูกให้สังเกตเวลาว่านออกดอกถ้าออกดอกมากจะดีดอกกวักพุทธเจ้าหลวงนี้มีกลิ่นหอมอ่อนๆความเชื่อนะคะกวักพุทธเจ้าหลวงเป็นว่านสิริมงคลอยู่ในตระกูลกวักที่มีความนิยมสูงมากเพราะคุณสมบัติจัดเป็นว่านที่ทรงคุณค่ากว่าบรรดาว่านในสกุลกวักเดียวกันว่านกวักพุทธเจ้าหลวงนี้ถือเป็นสิริมงคลยิ่งนักเมื่อได้สักการะให้ถูกวิธีเมื่อว่านออกดอกท่านให้หาผ้าขาวบริสุทธิ์ลงด้วยพุทธคุณมารับขวัญโดยผูกรอบกระถางจะเป็นสิริมงคลผู้เป็นเจ้าของจะสมปองในสิ่งของที่พึงปรารถนาเก็บตั้งไว้ในที่อันควรเวลารดน้ำเสกรดด้วยคาถาอิติปิโสภควาจนถึงภควาติ3คาบทุกครั้งปลูกวันจันทร์กับวันพฤหัสข้างขึ้นจะดีคือว่านพวกกวักเนี่ยค่ะเขาก็จะมีกันหลายตัวเนาะทั้งกวักพุทธเจ้าหลวงกวักนางพญาใหญ่กวักนางพญามหาเศรษฐีกวักว่านมหาโชคว่านมหาลาภอันนี้คือไม้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะคะแต่เอาเป็นว่าที่ร้านเราจะพูดถึงกวักในตัวหลักๆแล้วกันเนาะอย่างตัวแรกเนี่ยคือกวักพุทธเจ้าหลวงเอาจุดเด่นของเขาเลยนะคะใบของกวักพุทธเจ้าหลวงน่ะคือยิ่งหยิกเหมือนใบเป็นโลกเนี่ยถือว่ายิ่งดีนะคะแล้วก็ใบเนี่ยจะต้องมีสีเหลืองยิ่งเหลืองมากยิ่งดีคือพูดง่ายๆว่าว่านตัวเนี้ยเล่นกันแปลกมากยิ่งดูเหมือนใบเป็นโลกทั้งหยิกทั้งเหลืองเท่าไหร่เนี่ยถือว่ายิ่งดีมากแค่นั้นนะคะแล้วก็ปากเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยคือจะต้องงองุ้มเป็นเหมือนอย่างปากนกแก้วเลยอันนี้จะถือว่าดีมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยว่าคาดกันว่าการที่เขาใบทั้งหยิกทั้งเหลืองเนี่ยเกิดจากการที่ใบเขาเป็นโลกดูได้จากอะไรเวลาที่เอาต้นกวักพุทธเจ้าหลวงน่ะวางไว้ใกล้ไม้ในกลุ่มเดียวกันนะคะไม่นานใบของไม้นั้นๆน่ะจะพลอยมีลักษณะหยิกเหลืองตามเขาไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าในสายของว่านน่ะถือว่าเป็นว่านที่มีความแรงจนทำให้ว่านอื่นกลายเป็นเหมือนตัวเองแบบเดียวกับพญาว่านนะคะและที่มาของชื่อกวักพุทธเจ้าหลวงเนี่ยก็มีอยู่2ความเชื่อนะคะคือคำว่าพระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยหมายถึงองค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5ว่ากันว่าเดิมทีในความเชื่อสายหนึ่งเชื่อว่าท่านเลี้ยงต้นกวักนางพญาใหญ่แล้ววันดีคืนดีมีต้นหนึ่งกลายเป็นลักษณะที่ใบหยิกย่นเหลืองและท่านก็ทรงโปรดมากก็เลยได้ชื่อว่ากวักพุทธเจ้าหลวงอีกสายความเชื่อหนึ่งบอกว่าวันหนึ่งองค์
พระพุทธเจ้าหลวงอ่ะท่านส่งพระพักอะค่ะและน้ำล้างส่งพระพักท่านอ่ะเกิดมาเป็นว่านต้นหนึ่งชื่อว่านนั้นก็เลยได้ชื่อว่าว่านกวักพุทธเจ้าหลวงอันนี้ก็คือเป็นตำนานความเชื่อนะคะก็เลยเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกไม้กวักพุทธเจ้าหลวงอ่ะให้สังเกตอยู่ 3-4 อย่างนะคะอย่างที่1ก็คืออย่างที่ว่าใบจะต้องเหลืองนะคะลักษณะเหลืองๆแบบเนี้ยยิ่งเหลืองเท่าไหร่ยิ่งถือว่าดี 2ใบต้องหยิกยิ่งหยิกมากนะคะยิ่งดี 3ปลายใบถ้างุ้มเหมือนปากนกแก้วจะถือว่าเป็นว่านที่มีลักษณะดีมาก 4หวงหน่อคือจะออกหน่อยากมากปลูกกี่ปีก็แล้วแต่ยากนักที่จะได้หน่อเขานะคะนั่นคือถือว่าเป็นกวักพุทธเจ้าหลวงแท้แต่มันไม่ได้มีแท้มีปลอมนะคะมันจะมีแท้กับมีกลายนะคะแล้วก็สังเกตอีกอย่างนึงก็คือเอาต้นเนี้ยไปวางไว้ที่ไหนเนี่ยไม้ที่มีลักษณะเดียวกันจะเริ่มเกิดอาการกลายเป็นกวักพุทธเจ้าหลวงทั้งหมดอันนั้นหาเลยว่าตัวแท้อยู่ต้นไหนที่ไปทำให้เขากลายนะคะทีนี้เมื่อพูดถึงกวักพุทธเจ้าหลวงก็พูดถึงว่านกลุ่มกวักในตัวต่อมาเลยนะคะลักษณะแบบนี้นี่ถ้าที่ร้านเราจะเล่นเป็นกวักนางพญามหาเศรษฐีซึ่งจริงๆมันก็เราก็ไม่เจอนะคะว่าอยู่ในตำราเล่มไหนดูจากตรงไหนดูจากก้านใบไม่ยาวนักแล้วก็หูใบชิดหูใบคือตรงนี้นะคะถ้าลักษณะหูใบเขาชิดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นกวักนางพญามหาเศรษฐีแต่ในขณะเดียวกันในตำราโบราณจะพูดถึงกวักอีกตัวหนึ่งก็คือกวักนางพญาใหญ่กวักนางพญาใหญ่นี้จะดูง่ายค่ะก้านใบเขาจะยาวมากคือลักษณะแบบนี้เลยใบใหญ่ก้านใบยาวชื่ออีกชื่อหนึ่งของเขาคือกวักนกกระยางนะคะแล้วก็ตำราบางเล่มเนี่ยระบุเอาไว้ว่ายาวเป็นเมตรเลยนะคะก้านใบไปจนถึงปลายใบเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นโย่งๆยาวๆใบใหญ่ๆเมื่อไหร่เนี่ยให้สงสัยเอาไว้เลยว่าน่าจะเข้าข่ายของกวักนางพญาใหญ่มากที่สุดแต่ถ้าก้านใบค่อนข้างสั้นแบบนี้และหูใบชิดก็สันนิษฐานว่าควรจะเป็นกวักนางพญามหาเศรษฐีได้หรืออาจจะเป็นที่เขาเรียกกวักนางพญาเล็กนะคะบางทีชื่อมันก็มีความสับสนเพราะไม้ต้นเนี้ยมันจะกลายพันกันไปกลับไปกลับมาอยู่ 3-4 อย่างแล้วเมื่อไหร่ถ้าใบเขามันมีลักษณะที่ไม่อยากเลยแล้วมีขนาดที่ไม่ใหญ่นะคะคล้ายๆกับใบเนี้ยก็จะถือเป็นว่านมหาโชคนะคะว่านมหาโชคเนี่ยจะมีความคล้ายกับว่านมหาลาภมากคือใบเขาจะมีลักษณะที่แข็งกว่านี้แต่ก็จะเป็นใบตรงแบบเนี้ยค่ะแต่ใบจะมีความแข็งแล้วก็ข้อแตกต่างก็คือว่านมหาลาภเนี่ยดอกจะเป็นสีแดงในขณะที่ว่านมหาโชคดอกจะเป็นสีขาวเหมือนกับตระกูลกวักเหมือนกวักพระพุทธเจ้าหลวงหรือว่ากวักนางพญาใหญ่กวักนางพญามหาเศรษฐีอื่นๆนะคะแต่ถ้าลำพังดูแค่ใบต้นที่สมบูรณ์จริงๆอ่ะใบของว่านมหาโชคจะมีความคล้ายกับว่านมหาลาภที่สุดนะคะแล้วก็เขาก็เลยใช้ปลูกคู่กันมหาโชคกับมหาลาภนะคะว่านมหาโชคเนี่ยเดิมเขาจะเรียกว่าว่านมาเขาวดีนะคะแล้วก็ว่านมหาลาภจะเรียกว่าว่านหงสาวดีแล้วก็กวักนางกวักพุทธเจ้าหลวงที่กลายอะค่ะอย่างต้นเนี้ยน่าจะได้เชือถ้าหยิกหยิกเนี่ยคือจะได้เชือกวักพุทธเจ้าหลวงถ้าในท้องตลาดเราเห็นใบหยิกแต่มีก้านที่ยาวเนี่ยแสดงว่าเป็นกวักพุทธเจ้าหลวงที่กลายมาจากกวักนางพญาใหญ่แต่ถ้าก้านไม่ยาวมากจะเป็นว่านที่กลายมาจากว่านมหาโชคนะคะซึ่งการกลายเนี่ยจะกลายเป็นปีๆแล้วก็หลังจะออกลูกออกหลานอีกสักพักหนึ่ง
พอห่างจากต้นมหากวักพุทธเจ้าหลวงต้นแท้แล้วเขาจะค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมของเขานะคะอันนี้เราคิดว่าต้นนี้ความเป็นกวักพุทธเจ้าหลวงก็น่าจะได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าใบใหม่ที่แตกก็มีความเหลืองแล้วก็มีความหยิกอยู่มีบางต้นนะคะที่เขาหายหยิกไปเฉยๆเลยนะคะเพราะนั้นการเลี้ยงว่านกลุ่มนี้ก็ต้องทำใจว่าอาจจะมีการกลายพันธุ์กลับไปกลับมามันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกนะคะเราเล่นหาเป็นมงคลประดับบารมีของเราคือหยิกก็ดีไม่หยิกก็ได้เพราะไม่ว่าเขาจะกลับกลายไปเป็นอันไหนเนี่ยก็ถือว่าเป็นว่านมงคลชั้นสูงทั้งสิ้นนะคะก็เป็นสิริมงคลของผู้ปลูกแน่นอนนะคะอย่างว่านกวักนางพญาใหญ่เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นว่านสิริมงคลที่ความนิยมสูงเช่นเดียวกับกวักพุทธเจ้าหลวงบ้านเรือนร้านค้าขายหากมีว่านนี้และสักการะบูชารับขวัญให้ถูกวิธีเมื่อเวลาว่านออกดอกให้หาผ้าขาวสะอาดรับขวัญเอาไปผูกรอบกระถางผู้เป็นเจ้าของจะสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาจะบันดาลให้คนในบ้านและร้านค้าขายเป็นสิริมงคลซื้อง่ายขายคล่องและเว้นว่านเมตตามหานิยมปลูกวันจันทร์และวันพฤหัสเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็มีสิริมงคลไม่ต่างกันเลยแล้วเราก็ค่อยๆมาคอยดูว่าเขาจะเป็นกวักพุทธเจ้าหลวงหรือจะกลับกลายมาเป็นกวักนางพญาใหญ่นะคะก็ดูง่ายๆเห็นไหมคะอันนี้แตกออกมา3หน่อ4หน่อละคือถ้าไม่ใช่กวักพุทธเจ้าหลวงแท้น่ะเขาจะแตกไวมากแต่ถ้าเป็นกวักพุทธเจ้าหลวงอะค่ะรอไปเถอะไม่ได้หน่อง่ายๆหรอกอันนี้ก็ยินดีในผู้โชคดีที่ได้ว่านต้นนี้ไปครอบครองแล้วนะคะเพราะว่ามีลักษณะที่ชัดเจนของเขาในระดับหนึ่งเลยนะคะถึงใบนี้จะไม่ค่อยหยิกเท่าไหร่แต่ว่าใบเนี้ยชัดมากมากนะคะมันต้องหยิกประมาณนี้หรือหยิกไปกว่านี้เหลืองไปกว่านี้ยิ่งดีนะคะนี่ก็เป็นจุดสังเกตหรือจุดตายของว่านตัวนี้นะคะวรรคสมุนไพรก็ขอฝากเรื่องว่านกวักพุทธเจ้าหลวงกวักนางพญาใหญ่กวักนางพญามหาเศรษฐีกวักนกกระยางมหาโชคและมหาลาภเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็พอเป็นสังเขปถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองศึกษาในตำราว่านเก่าๆที่เขาได้อธิบายถึงว่านลักษณะพวกนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อประกอบการเล่นว่านของเราต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะ